ก็ที่ชัดๆที่รอกันผมคิดว่าเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเริ่มต้นจากเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนผู้ประกันตนมาตราสามสามาตราสามแล้วก็มาตราสี่สิบที่จะต้องจ่ายอันนี้เป,นเป็นการโอนรอบสองเป็นการโอนรอบสองนะรายละเอียดค่ะก็คือ ผู้ประกันตนมส3 3สา0สาที่รอรับเงินในรอบ2อยู่เขาให้ทั้งหมดเนี่ยนะคะ13จังหวัดนุ่นย้ำอีกครั้งว่า13จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้าง13จังหวัดที่ว่านี้ก็คือกรุงเทพนคนปรปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนาราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาฉะเชิงเศราชนบุรีแล้วก็อยุธยาค่ะ กรอบเวลาของการโอนเงินเนี่ยนะคะในรอบที่2ก็จะเป็นช่วงระหว่างวันที่20ถึง30กันยายนนี้ทีนี้เรามาลงรายละเอียดแต่ละคนที่อยู่ในผู้ประกันตนในมารตราต่างๆดูม39ก่อนค่ะ <Okay. S 1> ม39 13จังหวัดเนี่ยนะคะก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณ1ล้าน1 7 0 0 0 0คนค่ะจัะแล้วก็จะได้คนละ5,000ในรอบ2เนี่ยนะคะคจะโอนรอบ2ให้ในวันที่21กันยายนค่ะ อันนี้คือผู้ประกันตนม .39 ม mm. ส่วนม .40 mm. ก็ให้13จังหวัดเหมือนกันเนี่ยนะคะอันนี้ครอบคลุมจํานวนคนก็4ล้านคน mm. ก็ให้คนละ5,000บาทโอนรอบสองในระหว่างวันที่2 2ถึง23กันยายนค่ะ mm. ส่วนผู้ประกันตนม .33 ให้13จังหวัดเหมือนกันค่ะครอบคลุมบุคคล3ล้าน5แสนคน ได้ไปคนละ2,000กว่าบาทเนี่ยนะคะ 2> 2, บ oh, 2,500บาทโอนให้รอบ2วันไหนถึงจะได้วันที่จะได้สำหรับผู้ประกันตนม33คือ27 ถึง28กันยายนทีนี้จะมีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะอาจารย์คะคือผู้ประกันตนม40ในกลุ่ม13จังหวัดเนี่ยที่เขาขยายโอกาสให้คุณไปลงทะเบียนให้ไปสมัครเนี่ยในช่วงระหว่างวันที่4สิงหาคมถึง24สิงหาคมเขามีตัวเลขออกมานะคะตัวเลขนั้นก็คือมีผู้สมัครเนี่ย340,000คน แล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือเข้าเกณฑ์ว่าเขาอยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์สองเดือนเพราะฉะนั้นคนในรถนี้สามแสนี่หมืกว่าคนที่เป็นผู้ประกันตนม .40 เนี่ยเขาจะได้ทีเดียวเลย1นึ่งมืนบาทก็จะโอนให้วันที่28กันยายนค่ะส่วนใครที่ไปลงทะเบียนช้ากว่ากําหนดหลังวันที่24สิงหาก็คือผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยอันนี้ยังไม่มี ยังไม่มีแนวทางว่าะจะจ่ายยังไงแล้วก็สําหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่ไปลงทะเบียนไม่ได้เพราะอายุเกิน65อันนี้ก็ยังที่ว่าจะให้เฉพาะกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่แล้วก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนหน้านี้ที่ว่ารัฐบาลจะพิจารณาให้เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า